ร้านนี้ไปทานได้เลยมีแค่10บาทก็กินได้แล้วนะคะไปเลยค่ะร้านข้าวแกง10บาทตักไม่อั้นนะคะตักไม่อั้นนี่คือตักข้าวนะคะที่เมืองสุรินทร์ค่ะอยู่แถวๆสวนรักถนนกรุงศรีนอกค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์เห็นไหมคะข้าวแกง10บาทข้าวตักไม่อั้นนะคะนี่เจ้าของร้านก็คือคุณปิยะฉัตรเธอเปิดมาขายมาเนี่ยประมาณเดือนนึงค่ะคุณกำพูเพิ่งเปิดนะคะครับเพิ่งเปิดค่ะเดือนเดียวเท่านั้นเองคอนเซปต์นี้มาได้ยังไงเธอก็ทำอาหารวันหนึ่งก็20เมนูสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อไม่ให้ลูกค้าเบื่อนะคะครับแต่ละวันคนก็มานั่งกินที่ร้านบ้างซื้อใส่ถุงกลับบ้านแต่ถ้าใส่ถุงเนี่ยเขาคิด30บาทนะคะครับถ้าราด2อย่างก็30บาทนะคะส่วนราคาขายที่บอกว่าถูกๆเนี่ยนะคะแกก็บอกว่าทุกอย่างมันแพงหมดแหละแก๊สก็แพงหมูผักพริกอะไรต่างๆข้าวสารก็ขึ้นแต่อยากช่วยชาวบ้านค่ะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยอยากให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางร้านก็พอมีกำไรก็คิดแนวทางว่าจะประยุกต์ยังไงให้มันถูกลงได้ให้เขาได้กินอาหารที่หลากหลายอิ่มท้องลดภาระให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ที่มากินเนี่ยก็เป็นพนักงานข้าราชการผู้ใช้แรงงานด้วยนะคะเป็นส่วนใหญ่ด้วยฟังเจ้าของร้านนะคะดีมากเกินคาดเลยก็เราถือว่าเราได้ช่วยทุกคนใช่ค่ะแต่ว่ากินแบบได้หลายอย่างไงสมมติว่าคนแบบว่าอยากกินอย่างละนิดละหน่อยก็ไม่ต้องเยอะ30บาทนี่ลูกค้าส่วนมากจะอยู่ในแบบ91กับ2นี่คืออิ่มแล้ว